ตอนที่23การหาลิมิตโดยใช้กฎโลปิตาลวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดและเพื่อศึกษาการใช้กฎโลปิตาลเพื่อหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดพิจารณาลิมิตต่อไปนี้นะคะลิมิตของ x ยกกำลัง2บวก 3x หารด้วย sin x เมื่อ x เท่าใกล้0เมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปแล้วจะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะหรือเมื่อเป็นการหาลิมิตของ1บวกกับ3ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้เมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปแล้วนะคะจะได้คำตอบออกมาอยู่ในรูปของ1ยกกำลังอินฟินิตี้รูปแบบคำตอบของลิมิตในลักษณะแบบนี้เรียกว่ารูปแบบยังไม่กำหนดนะคะซึ่งยังไม่สามารถหาค่าของลิมิตได้เราต้องใช้กฎโลปิตาลมาช่วยในการหาค่าลิมิตรูปแบบคำตอบของลิมิตที่สามารถใช้กฎโลปิตาลได้จะแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มแรก0ส่วน0หรือบวกหรือลบอินฟินิตี้ส่วนด้วยบวกหรือลบอินฟินิตี้กลุ่มที่2อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้หรือ0คูณกับอินฟินิตี้และกลุ่มที่3 1ยกกำลังอินฟินิตี้หรือ0ยกกำลัง0หรืออินฟินิตี้ยกกำลัง0นะคะมาดูทฤษฎีบทของกฎโลปิตาลกันนะคะกำหนดให้ f(x) และ g(x) เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ทุกค่าของ x บนช่วงเปิดที่มี a อยู่และ g'(x) ไม่เท่ากับ0ถ้าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a มีค่าเท่ากับ0และลิมิตของฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a มีค่าเท่ากับ0หรือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a มีค่าเท่ากับบวกหรือลบอินฟินิตี้และลิมิตของฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a มีค่าเท่ากับบวกหรือลบอินฟินิตี้เราจะได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) หารด้วยฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ f'(x) หารด้วย g'(x) เมื่อ x เท่าใกล้ a มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่าง1จงหาลิมิตของ x ยกกำลัง2บวก 3x หารด้วย sin x เมื่อ x เท่าใกล้0วิธีทำนะคะเราจะแทนค่าลิมิตลงไปที่โจทย์จะได้ค่าลิมิตอยู่ในรูปของ0ส่วน0ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่กำหนดดังนั้นเราจะใช้กฎโลปิตาลมาช่วยในการหาค่าลิมิตนะคะโดยการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x แยกระหว่างตัวเศษและตัวส่วนก็คือเป็นการหาลิมิตของอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง2บวก 3x เทียบตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของ sin x เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เท่าใกล้0นะคะเมื่อเราหาอนุพันธ์แล้วจะได้เป็นลิมิตของ 2x บวก 3หารด้วย cos x เมื่อ x เท่าใกล้0หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทนค่าลิมิตลงไปก็จะได้เป็น0บวก3หารด้วย cos 0ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ตัวอย่าง2นะคะจงหาลิมิตของ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e หารด้วย x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ2เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้วิธีทำนะคะเราจะแทนค่าลิมิตลงไปที่โจทย์จะได้ค่าลิมิตอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนด้วยอินฟินิตี้เราก็จะใช้กฎโลปิตาลหาออกมาได้นะคะเราจะได้เท่ากับลิมิตของอนุพันธ์ของx คูณอยู่กับ log x ฐาน e เทียบกับตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ2เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้เมื่อหาอนุพันธ์แล้วนะคะเราจะได้เป็นลิมิตของ1บวกกับ log x ฐาน e หารด้วย 2x บวก 3เมื่อ x เท่าใกล้อินฟินิตี้เราก็จะแทนค่าลิมิตลงไปนะคะจะได้คำตอบอยู่ในรูปของinfinity ส่วน infinity ซึ่งยังอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่กำหนดอีกนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กฎโลปิตาลอีก1รอบเราก็จะนำ1บวก log x ฐาน e และ 2x บวก 3มาหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x อีกรอบนึงนะคะซึ่งจะได้เท่ากับลิมิตของ0บวกเศษ1ส่วน x ทั้งหมดหารด้วย2เมื่อ x เท่าใกล้ infinity
หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทนค่าลิมิตลงไปจะได้ค่าลิมิตออกมาคือเท่ากับ0ตัวอย่าง3จงหาลิมิตของ x คูณกับ log x ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาวิธีทำนะคะเราจะแทนค่าลิมิตลงไปซึ่งจะได้ค่าออกมาอยู่ในรูปของ0คูณอยู่กับอินฟินิตี้ดังนั้นเราจึงจะจัดฟังก์ชันใหม่ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันที่เป็นเศษส่วนนั่นก็คือลิมิตของ log x ฐาน e หารด้วยเศษ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาเมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปทำให้คำตอบของลิมิตอยู่ในรูปของลบอินฟินิตี้ส่วนด้วยอินฟินิตี้ซึ่งจะต้องใช้กฎโลปิตาลหาค่าของลิมิตออกมานะคะโดยการนำตัวเศษมหานุพันธ์เทียบกับตัวแปร x และตัวส่วนมหานุพันธ์เทียบกับตัวแปร x นั่นก็คือลิมิตของ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาจะมีค่าเท่ากับลิมิตของอนุพันธ์ของ log x ฐาน e เทียบกับตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของเศษ1ส่วน x เทียบกับตัวแปร x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาเมื่อหาอนุพันธ์นะคะเราจะได้เท่ากับลิมิตของเศษ1ส่วน x หารด้วยลบเศษ1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาเสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปนะคะก็จะได้เป็นลิมิตของลบ x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านขวาแทนค่าลิมิตลงไปสุดท้ายคำตอบของลิมิตก็จะมีค่าเท่ากับ0ตัวอย่าง4จงหาลิมิตของ x ยกกำลังเศษ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้วิธีทำนะคะเราก็จะแทนค่าลิมิตลงไปจะได้ค่าของลิมิตอยู่ในรูปของ1ยกกำลังอินฟินิตี้ขั้นตอนการหาลิมิตในกรณีที่คำตอบของลิมิตอยู่ในรูปแบบ1ยกกำลังอินฟินิตี้0ยกกำลัง0และอินฟินิตี้ยกกำลัง0มีดังนี้นะคะโดยการกำหนดให้ y คือฟังก์ชันที่เราต้องการหาลิมิตในที่นี้เราก็จะให้ y เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน xหลังจากนั้นเราจะเทคล็อกฐาน e ที่ทั้งสองข้างนะคะจะได้เป็นล็อก y ฐาน e มีค่าเท่ากับล็อก x ยกกำลังเศษ1ส่วน x ฐาน e นะคะแล้วเราก็จะใช้คุณสมบัติของล็อก m ยกกำลัง n ซึ่งมีค่าเท่ากับ n คูณกับล็อก m มาช่วยนะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นล็อก y ฐาน e มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน x คูณกับล็อก x ฐาน e หรือlog x ฐาน e หารด้วย x นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ทั้งสองข้างนะคะจะได้เป็นลิมิตของ log y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ log x ฐาน e หารด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หลังจากนั้นเราก็จะแทนค่าลิมิตลงไปจะได้ค่าลิมิตอยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนด้วยอินฟินิตี้นะคะเราก็จะใช้กฎโลปิตาลนะคะหาลิมิตอีกรอบหนึ่งหาอนุพันธ์แยกระหว่างตัวเศษและตัวส่วนนะคะจะได้เป็นลิมิตของ log y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเท่ากับลิมิตของอนุพันธ์ของ log x ฐาน e เทียบตัวแปร x หารด้วยอนุพันธ์ของ x เทียบตัวแปร x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เมื่อเราหาอนุพันธ์นะคะเราก็จะได้เป็นลิมิตของเศษ1ส่วน x หารด้วย1เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้พอแทนค่าลิมิตลงไปจะได้เท่ากับ0นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตอบที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยค่าลิมิตที่เราหาได้เป็นค่าลิมิตของ log y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เราจะต้องหาแค่ค่าลิมิตของ y เฉยๆนะคะเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ดังนั้นเราก็จะได้เป็นลิมิตของ y เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง0คำตอบของลิมิตก็จะมีค่าเท่ากับ1ตัวอย่าง5นะคะจงหาลิมิตของ1บวก3ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เมื่อเราแทนค่า x เข้าใกล้อินฟินิตี้ลงไปที่โจทย์นะคะค่าของลิมิตจะอยู่ในรูปของ1ยกกำลังอินฟินิตี้ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่กำหนดขั้นตอนในการหาลิมิตในกรณีนี้นะคะก็คล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วนะคะเราก็จะกำหนดให้ y เท่ากับ1บวก3ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง x หลังจากนั้นจะเทคล็อกฐาน e เข้าไปนะคะที่ทั้งสองข้างเลยแล้วเราก็จะใช้คุณสมบัติของล็อกมาช่วยดังนั้นเราก็จะได้เป็นล็อก y ฐาน e มีค่าเท่ากับ x คูณกับล็อกของ1บวก3ส่วน x ฐาน e นะคะ
หลังจากนั้นเราก็จะ take limit เข้าไปนะคะใส่ limit เข้าไปที่ทั้งสองข้างเลยแล้วเมื่อเราแทนค่าลิมิตลงไปก็จะอยู่ในรูปของ infinity คูณอยู่กับ0ซึ่งอยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดแต่เราก็ต้องจัดรูปใหม่ให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะจึงจะใช้กฎโลปิตาลได้นั่นก็คือเป็นการหาลิมิตของล็อกของ1บวก3ส่วน x ฐาน e หารด้วยเศษ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เมื่อแทนค่าลิมิตลงไปก็จะอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะคราวนี้เราก็จะมาใช้กฎโลปิตาลได้เลยนะคะนั่นก็คือลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เราดิฟเลยนะคะแยกระหว่างตัวเศษและตัวส่วนออกมาเสร็จแล้วเราก็จะจัดรูปได้เป็นลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ3ส่วนด้วย1บวกกับ3ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะแทนค่า x เท่ากับอินฟินิตี้ลงไปจะได้เท่ากับ3แต่ตรงนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าค่าที่ได้เป็นค่าลิมิตของล็อก y ฐาน e เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้แต่เราต้องการหาแค่ลิมิตของ y เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ดังนั้นนะคะลิมิตของ y เฉยๆเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง3บทสรุปนะคะก็ได้ศึกษาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนดและได้ศึกษาการใช้กฎโลปิตาลเพื่อหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบยังไม่กำหนด